time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับชุดลำโพงนะครับของ Alpine นะฮะเรียกได้เลยว่าเป็นฟูลเซตของ Alpine เลยไปดูในส่วนของตัวสินค้ากันก่อนนะครับคันนี้ใช้ลำโพงนะครับเป็น Alpine หน้าหลังนะฮะนี่นะครับเป็นรุ่น R นะครับ 65C.2 นะครับผู้หลังเป็นแกนร่วมรุ่น R นะครับแล้วมีซับบ็อกซ์ในส่วนของ Alpine นะครับที่ขาดไม่ได้เลยหัวใจหลักสำคัญคันนี้ใช้เป็นแอมโพเซอร์นะฮะของ Alpine นะครับปรับจูนด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอันนี้ก็จะมีในส่วนของหน้าจอให้นะฮะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะถูกติดตั้งลงในรถคันนี้ก็คือในส่วนของตัว ALS นะครับคาร์เพย์ทัชตัวนี้ที่จะเปลี่ยนหน้าจอของตัวรถนะครับให้เป็นระบบ Android แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้องบันทึกหน้ารถนะฮะตัว DP Mini นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงนะครับก่อนติดตั้งและภาพงานติดตั้งกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถ Mitsubishi Outlander คันนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาฟังเสียงก่อนที่เราจะทำการติดตั้งในส่วนของตัวลำโพงเพื่อเปรียบเทียบนะครับในส่วนของคุณภาพเสียงก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งให้ได้ฟังกันดีกว่าครับไปชมกันเลยครับTake it serious this time, I don't know. Are you leaving town this fall? Probably won't go. Are you really hurt so bad? I won't show. My world's not small. Yeah, I want to discover it all. I walk through nights and days.Feels nice, though strange in some ways. Opportunities may pass. If I leave, then they come to last. And I know I start now. ครับผมเดี๋ยวเราไปดูงานติดตั้งแล้วก็มาลองฟังเสียงตอนติดตั้งเสร็จกันครับAnd the spell will take effect under the moonlight. Stay close to my side.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Mitsubishi Outlander นะครับซึ่งนี่เป็นโฉมใหม่เลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับได้จองชุดเครื่องเสียงจากงานมอเตอร์โชว์มานะครับซึ่งเป็นชุด Alpine ยกเซตเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มีทั้งชุดเครื่องเสียงที่สามารถจูนด้วยมือถือได้นั่นเองนั่นก็คือโปรเซอร์ Alpine R600 นะครับแล้วก็ลำโพงของเซต Alpine นั่นเองนะครับเป็นเซตโปรโมชั่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังตัดเสียงอยู่นะครับกำลังปรับเสียงอยู่ด้วยแอปแบบนี้เลยนะครับใช้มือถือปรับแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งพกคอมตัวใหญ่แล้วนะครับไม่ต้องมีดิสเพลย์หน้าจอสามารถเปลี่ยนพรีเซตต่างๆในนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่เราทำการคอนเน็กต์บลูทูธกับเขาเข้าไปแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยว
ผมพาไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับว่าเซตนี้เป็นยังไงบ้างประกอบด้วยคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ซับบ็อกบวก DSP R600 ที่มีผ้าขยายในตัวเองถึง8 channel นะครับโอเคผมพาไปฟังกันเลยดีกว่าครับเพลงเด็ดประจำร้านเรานะครับว่าคุณภาพเสียงจากไหนจากที่ผมจูนแล้วนะครับฟังแบบมีเวทีที่ถูกต้องนะครับเพลงต่อไปเลยครับตอนนี้เลยเบสนี่หนักสะใจมากๆเลยครับเรื่องของคุณภาพเสียงไม่ต้องห่วงเลยนะครับเซตนี้ถือว่าโหดมากนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ครับเดี๋ยวรอบูทนะครับโอเคคันนี้นะครับเป็นจอนะครับนี่ผมกำลังจะเสียบ Apple CarPlay ไม่ใช่ครับโทษทีเป็น Android Auto ของ Alien นั่นเองซึ่งจะทำให้จอตัวนี้เล่น YouTube ได้เล่น Google Map ได้นะครับซึ่งอันนี้แค่เสียบ USB เข้าไปเองนะครับก็ถือว่าจอตัวนี้เป็นสเปคที่เหมือน Pajero เลยนะครับก็รองรับเรื่องของกล่องAndroid Auto อันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมกำลังให้เขาบูตระบบอยู่นะมาแล้วนี่ครับซึ่งการเล่นก็จอตัวใหม่ครับการทำให้การทัชสกรีนไหลลื่นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันต้องพึ่งเทคโนโลยีของจอรถเองด้วยนะครับคือรถแต่ละคันเนี่ยก็จะมีความเร็วของจอไม่เท่ากันนะครับนะครับนี่ครับมันก็จะมีแอปต่างๆขึ้นมาให้เราโหลดนะครับมีแอปพื้นฐานนะครับเราก็จะเป็นคนลงให้นะครับนี่อย่าง Google Map นี่ครับเราก็เข้าไปดูแผนที่นะครับแชร์ Wi-Fi ให้เขาได้เลยซึ่งลูกค้าบอกแฮปปี้มากในการใช้งานนะครับก็ตามสเต็ปนะครับแต่ว่าอาจจะต้องบอกว่าอาจจะไม่เร็วเท่ามือถือนะครับแต่มันตอบโจทย์เรื่องของไม่ต้องใส่อินเทอร์เฟซไม่ต้องกลัวหมดประกันเพราะแค่เสียบ USB เข้าไปเฉยนะครับพอหมดแล้วปุ๊บเราก็นี่ครับกดจุดตรงนี้ครับก็จะมีไอคอนควิกไว้ให้เราแบ็กออกนะครับนะครับกลับมาหน้าต่างๆหรือเราจะกลับไปหน้าของรถเราก็กลับสู่หน้าจอของรถแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเราจะใช้ก็กด Apple CarPlay แบบนี้นะครับจะดูทีวี Netflix YouTube นี่ครับสะดวกสบายนะครับใช้จอเดิมนะฮะเราก็ค้นหาต่างๆได้เลยนะครับอยากจะดูอะไรนะครับรถติดๆไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้โอเคครับสำหรับคันนี้ Mitsubishi Outlander คันนี้ก็ติดตั้งครบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วเดี๋ยวพวกงานติดตั้งนะครับทางทีมงานผมก็จะสไลด์ภาพไปดูเรื่อยๆนะครับรับรองได้ว่าคันนี้ติดตั้งไม่ยากนะครับเหมือน Mitsubishi Pajero ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนระบบฟังระบบไฟพื้นฐานสบายใจได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมช่างตุ่นคงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับรถใหม่ๆผมจะมารีวิวให้คุณดูว่าคันไหนติดอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ